ทอนพันโลกุ้งแห้งไซจัมโบ้มีขายที่นี่ทีเดียวโอ้โหโอ้ยไปก็น่ากินมากนี่โอ้โหเทิร์นไรเทิร์นเล็บอะเทิร์นไหลเทิร์นไรเทิร์นเล็บโกเตะอะเลวหนาวแรมดูแมวดูดินดูไม่ไร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 เขียผู้ไม่แก่แขกท่านผู้ไม่เกียรติสวีดัสสวัสดีขอเชิญพับกบพบกับจกเนเจนกกริ้งสะท้อนกระท้อนซิ่งใช่ปะวะอู้ร้านนี้นะคะเขาขายยำกระท้อนนะคะที่ฟังที่สุดในปัตตภีแล้วเพราะว่าปัตตภีนี้เนี่ยร้านเจนกคลองยำกระท้อนขายวันละ 1,000 โลวันนี้นะคะเราก็เลยขับรถมาที่ปั๊บ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 ปั๊เหมือนอารมณ์ที่แบบว่าคุยโทรศัพท์อะแล้วแบบโทรศัพท์อยู่ไหนอะสุดท้ายคือโทรศัพท์อยู่ตรงหูค่ะเคยใส่แว่นป่ะพี่เคยใส่แว่นหายไปไหนเอาอยู่ตรงแว่นค่ะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคติพจน์ของเราอะเมื่อไหร่ที่เราหยุดตามหาเราจะเจอมันแต่เมื่อไหร่ที่เราตามหามันเราจะไม่เจอมันมุยวันนึงโมทำโมหารีโมททีวีไม่เจอโมหารีโมททีวีไม่เจอมันหายคือปกติจะวางรีโมททีวีไว้บนเตียงถึงขั้นแบบดึงหรือออกมาเอาหมอนสะบัดหมอนสะบัดผ้าห่มคือดึงทุกอย่างออกหาไม่เจอค่ะมาอีกวันนึงนึกออกตรงนี้เป็นหมอนป่ะฉันก็นอนคว่ำแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็มือเอ้ารีโมททีวีแค่นั้นเลยเอาเป็นว่าหายตลอดเรื่องที่พูดทั้งหมดอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยังกระท้อนเลยอยากพูดให้ฟังเฉยๆอยากพูดอยากระบายความจริงอยากคุยด้วยอ่ะร้านเรื่องคุยด้วยไปเถอะไปกินยำกระท้อนเถอะยำกระท้อนพันโลกุ้งแห้งไซจัมโบ้มีขายที่นี่ทีเดียวไปค่ะทำอะไรดีจ๊ะนี่ขายยังไงคะเนี่ยโลละ690โลละ690นี่ร้านเดียวกันร้านเจนกกระท้อนซิ่งคือร้านเจนกเป็นร้านขายผลไม้สดเก็ดพรีเมียมเนาะมีทั้งเป็นผลไม้แบบผลไม้เอเชียสุดๆไปเลยอ่ะถ้าเป็นแฟนคลับเจนกจริงจะรู้ว่าเจนกเขาจะขายแต่กระท้อนซิ่งแต่ว่าถ้าฤดูไหนไม่มีกระท้อนเขาจะเอาผลไม้อื่นมาขายแทนคนเจนกเหรอคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาซื้อยำกระท้อนแหละแต่ว่าหนูอยากกินทุเรียนมากเจนกนี่ขึ้นชื่อเรื่องกระท้อนเจนกขายกระท้อนได้วันละเป็นพันโลเลยเหรอคะพันเงียบๆนะอย่าพันดังเพราะเจนกอะแอบส่งออกส่งเกาหลีเกาหลีก็จะมีทิปปิ้งมารับของพิเศษจริงเหรอแต่ชอบกินแบบกรอบๆเลยอ่ะน้องลองจับดูลูกให้เจนกจับให้หนูดีกว่ามาชิมก่อนน้องจะชิมมาชิมได้เลยลูกอันนี้แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวอยากให้กรอบกว่านี้อีกกรอบกว่านี้อีกเหรอใช่ตอนเด็กๆชอบกินนิ่มกว่านี้แต่ว่าพอโตมาเรารู้สึกชอบกินแบบกรอบๆนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยมากหืออันนี้คือกรอบเลยอ่ะโอเคเอาอันนี้ค่ะเอาแบบนี้ค่ะพอโลนึงอ่ะขอบคุณค่ะเราไปซื้อกระท้อนกันเราผ่านแล้วนะเราผ่านทุเรียนแล้วโอ้โหทำไมมันฟูจังอันนี้กระท้อนส่วนอะไรคะเนี่ยอันนี้ของปลาจีนจ้ะของปลาจีนชิมยังไงคะเนี่ยเอาเปลือกทิ้งไปลูกน้องก็กัดเนื้อทิ้งหอมนุ่มฟูหอมนุ่มฟูมากเจนกจับพัดจับถูยังไงจับพัดจับถูจับพัดจับอะไรนะจับพัดจับถูจับพัดจับถูยังไงมาขายกระท้อนเป็นหลักคะเจ๊จะขายลูกเจ๊ขายหมดทุกอย่างแล้วอะแล้วทำไมขายกระท้อนดีสุดอะคะเอาจริงๆนะกระท้อนเนี่ยเจ๊ดูหมอดูมานะจริงเหรอดูพระดังๆเสียค่าดูหมดไปกู้ตังค์เขาด้วยนะไปดูอะฮะหมดไปหลายหมื่นมากกู้ตังค์ไปดูดวงเขาไม่ให้เจ๊ขายกระท้อนนะอ๋อแล้วพอเขาบอกไม่ให้ขายเจ๊ก็เลยขายใช่เอาก็สวนทางไปลองสวนดิลองดูถ้าเราทำแล้วมันฟังขึ้นมาแสดงว่าหมอดูนี่ดูไม่แม่นนะโอ้พี่
่เขาบอกว่าให้ขายอะคะเป็นยังไงที่บอกให้ขายขอให้เจ๊ไปทำเปิดร้านคาแคร์ล้างรถเป็นไงให้ทำอ๋อจะไปทำเราเอาอุตส่าห์กู้ไม่แต่เจ๊อุตส่าห์กู้ตังค์ไปดูดวงเลยนะแต่ไม่ทำตามไม่ทำตามเราดื้อเราดื้อชอบตรงนี้นี่คือเรื่องจริงหนูเชื่อเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดแบบนี้มาก่อนอันนี้ขายกระท้อนมากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วลูก10กว่าปีใช่แต่อยู่ตรงนี้มา10ปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ขายตามตลาดนัดบ้างสิ่งที่เด็ดที่สุดคือกระท้อนยำกระท้อนซิ่งของเจนกใช่ไหมคะใช่เป็นกระท้อนส่งเครื่องของอันดับแรกกระท้อนน้ำปลาหวานแล้วก็ยำกระท้อนทุกอย่างรวมหุยปังมากแต่ที่ลูกค้าชอบสุดก็คือกระท้อนส่งเครื่องจ้ะกระท้อนส่งเครื่องใช่งั้นหนูขอลองทุกอย่างเลยได้ไหมคะได้ดิได้ดิรออะไรล่ะไปสิคะครับผมไปเลยครับไปทานลูกไปเดี๋ยวนะคะจะราดมะม่วงนะใส่กะปิโอ้โหโหประมาณนี้จ้ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวมีส้มโอทรงเครื่องอีกจานนึงลูกส้มโอทรงเครื่องส้มโอทรงเครื่องส้มโอทรงเครื่องลองดูอร่อยมากโอ้ my god น่ากินมากนกกำลังจะลงมือทำยำกระท้อนให้โมกินนะคะพิเศษมากๆเพราะวันนี้เจ๊นกเตรียมกุ้งสดไว้ให้ด้วยเป็นยำสูตรใส่กะปิใช่นี่สูตรใส่กะปิหน่อยๆอร่อยถ้าหวานนี่นิดนึงเนาะได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นปลาย่างปลาป่นปลาป่นโอ้ยอ๋อคือใส่กระท้อนลงไปอย่างนี้เลยกระท้อนสดๆที่เพิ่งปอกเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นสูตรเจนกเลยป่ะคะใช่ลูกสูตรแม่ว่ะสูตรแม่ใช่สูตรแม่อ๋อนี่ใส่ถั่วใส่เคยใส่ถั่วใส่กุ้งฝอยใหญ่ใส่ปลากรอบแล้วก็ใส่โอ้โหฟังเสียงหอมมากแล้วก็เดี๋ยวใส่จานแล้วกุ้งสดแล้วกุ้งโอเคว่าแล้วกุ้งไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะกุ้งมันจะเละโอเคค่ะสุดยอดสุดยอดโอ้ my god พี่ชายเจ๊นกทำน่ากินมากนี่โอ้ไม่มีที่ให้กุ้งแล้วนะคะโอ้ยังไม่พร้อมค่ะเจ๊นกลองดูมันก็โอเคนะโอ้โหพระเจ้าช่วยปีนี้ได้มากขอบคุณเจ๊นกมากเลยอะที่ทำยำกระท้อนกุ้งสดให้เราอะยินดีต้อนรับอย่างดีมากเดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดูทุกคนนี่โอ้โหชิมนะจะถอนตามไปอีกคือเป็นยำที่หอมกลิ่นกะปิไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเน้นเปรี้ยวอ่ะเน้นแบบหวานหอมกะปิอ่ะแบบนัวหวานนัวนึกออกป่ะชอบคุณแม่นี่น้ำเขานะชิมน้ำเฉยๆกะปิน้ำปลาหวานนัวมากชิมถ้ากระท้อนก็อยู่นะพี่คือกุ้งสดนี่เป็นนางรองไปเลยนางรองชิมน้ำปลาหวานพร้อมกันดีกว่าเพื่อนมานายกชุดเนี่ยแทนมะม่วงเขากรอบมากเลยใช่พี่มะม่วงเขาไม่ปกติมะม่วงดีกรอบจริงนี่ส้มโอส่งเครื่องชิมส้มโอเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นมะพร้าวคั่วแล้วก็มันถั่วลิสงกระท้อนส่งเครื่อง
สละหวานมากขนาดเรากินทุเรียนไปแล้วนะมันยังหวานแซงไปอ่ะนี่ทุกคนฉันจะให้แกชิมทุกเมนูแต่ทุกคนมาโหวตกันว่าชอบอะไรมากสุดเองได้เริ่มเฮ้ยๆค่ะคือเราอ่ะซื้อกลับบ้านเยอะมากเยอะมากโมซื้อกระท้อนกลับบ้าน2โลมะม่วง2โลน้ำปลาหวาน1มีทุเรียนอีกแบบกรอบ1แบบนิ่ม1ข้าวเหนียวทุเรียนอีก1ขนมจีนน้ำยาอีก1จะซื้ออะไรบ้างคะซื้อทุกอย่างกลับบ้านอย่างละ2ชุดผมซื้อทุเรียนครับแล้วก็จะซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานครับแล้วก็อาจจะซื้อสลากไปฝากแม่ก็เยอะอยู่นะจะซื้ออะไรบ้างคะซื้อทุเรียนครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนจะใส่ข้าวเหนียวใช่ครับที่โมจิโกะเนี่ยนานๆทีที่ทุกคนจะครบทีมซื้อของกลับบ้านยกทีมแบบเนี้ยคือนานๆทีมากคือมันเป็นรสชาติที่กินแล้วคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากให้พ่อกับแม่ได้กินอย่างนี้บ้างเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเมนูโบราณที่ทุกคนที่ผู้ใหญ่อ่ะชอบทานแล้วหารสชาติเนี้ยได้ยากใช่วิซื้อกินดีกว่าโหวตกันว่าชอบอะไรมากสุดมาอันดับ1 1 2 3อุ๊ยอันดับ2 1 2 3อันดับ3 1 2 3เฮ้ยพี่โมเราตรงกันขอจุดเด่นของที่นี่คนละ1พ่อโอเคค่ะผลไม้ดีทุกอย่างเครื่องแน่นมากเลยน้ำปลาหวานเด็ดคือทุกอย่างดีมากอยากให้เพื่อนๆมาลองติดตามกันนะคะขนาดวันนี้ขนาดวันนี้วันเดียวมีคนมารีวิวแล้ว3คนนะคิดดูสิใช่ปังมากทุกคนมากินกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า